เจ๊หงเจ๊หงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC หน่อยเร็วสวัสดีค่ะไม่ได้มานานไม่ได้มานานโอเคค่ะอยู่นี่ทุกวันใช่ไหมอยู่ทุกวันค่ะเปิดร้านอยู่ทุกวันมีคอมเมนต์บอกว่าร้านเนี้ยบริการดีมากนะมีคนคอมเมนต์อยู่ฟังแล้วชื่นใจค่ะมีคนทุกคนมากนะคะที่มาช่วยอุดหนุนนะคะมี FC บอกว่าร้านนี้มาจัดมาแล้วก็บอกว่าเจ๊หงบริการดีมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็อยากให้เจ๊หงแนะนำร้านนี้หน่อยเลยค่ะเดินทางมายังไงเดินทางนะคะทางง่ายๆจะมาทางรถไฟฟ้าหรือจะมารถเมย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าสะดวกนะรถไฟฟ้าก็จะสีชมพูก็จะลงที่สวนจตุจักรกันนะคะแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนึงมาถามหาที่ตลาดมินมาถามหาว่าร้านเจ๊หงเครื่องเสียงอยู่ตรงไหนนะคะก็ส่วนมากก็จะรู้จักกันหมดนะคะตรงนี้มีนบุรีนะครับตลาดมีนบุรีนะครับก็ซอยปลาทอง2นะครับเดินเข้ามาในซอยนี้นะอันนี้คือร้านแรกนะครับร้านแรกอยู่ปากซอยนะครับถ้าลูกค้าอยากไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับด้านในนะเป็นอีกร้านหนึ่งของเจ๊หงนะครับคือแยกกันจำหน่ายแล้วกันนะครับช่วงใกล้สงกรานต์นะครับตัวเลือกสำหรับท่านที่จะจัดปาร์ตี้สนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ขอเชิญนะครับร้านเจ๊หงนะครับตลาดมีนบุรีนะครับผมเปิดทุกวันนะเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อก็อยู่หน้าคลิปนะครับวันนี้มาร้านที่2นะครับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตรงนี้ที่โล่งๆนะครับร้านนี้เลยนะครับผมเจ๊หงเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวสวัสดีเจ๊หงก่อนเจ๊หงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC หน่อยเร็วสวัสดีค่ะไม่ได้มานานไม่ได้มานานโอเคค่ะอยู่นี่ทุกวันใช่ไหมอยู่ทุกวันค่ะเปิดร้านอยู่ทุกวันมีคอมเมนต์บอกว่าร้านเนี้ยบริการดีมากนะมีคนคอมเมนต์อยู่ฟังแล้วชื่นใจค่ะมีคนทุกคนมากนะคะที่มาช่วยอุดหนุนนะคะมี FC บอกว่าร้านนี้มาจัดมาแล้วก็บอกว่าเจ๊หงบริการดีมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็อยากให้เจ๊หงแนะนำร้านนี้หน่อยเลยค่ะเดินทางมายังไงเดินทางนะคะทางง่ายๆจะมาทางรถไฟฟ้าหรือจะมารถเมย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าสะดวกนะรถไฟฟ้าก็จะสีชมพูก็จะลงที่สวนจตุจักรกันนะคะแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนึงมาถามหาที่ตลาดมินมาถามหาว่าร้านเจ๊หงเครื่องเสียงอยู่ตรงไหนนะคะก็ส่วนมากก็จะรู้จักกันหมดนะคะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เด็กในร้านแนะนำสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับทางเขตมีนบุรีนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าไปจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มานานนะครับครับผมเดี๋ยวร้านนี้เป็นร้านที่2ของเจ๊หงนะใช่ครับผมจะมีอะไรเป็นหลักๆบ้างก็ส่วนมากก็เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ภายในบ้านหรือว่าเกี่ยวกับรถยนต์ก็มีรถยนต์ด้วยนะใช่ครับนะถ้าคนเคยดูคลิปเก่าๆเราก็จะรู้ว่าใช่ครับผมว่าเราขายอะไรบ้างอุปกรณ์ต่างๆพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงบลูทูธใช่ครับผมมีหลายอย่างหลายสเปคเลยต่างๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทางร้านมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับก็ตอนนี้ใหม่ๆก็จะเป็นพวกลำโพงพวกบลูทูธที่ว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายมีแบตเตอรี่ในตัวอย่างตัวเล็กๆใหญ่ๆพวกนี้ครับแล้วระหว่างตู้ใหญ่ๆกับตู้อย่างเงี้ยคือลูกค้าส่วนมากเอาไปใช้งานแตกต่างกันยังไงก็อย่างบางคนที่ว่าไว้สำหรับดูทีวีฟังคาราโอเกะร้องเพลงคาราโอเกะพวกเนี้ยก็จะเป็นพวกตู้บลูทูธอย่างเป็นสเปคอย่างนี้ง่ายๆ 2,000 กว่าบาทก็คือเขาจะมีสำเร็จมีไมค์ลอยให้ร้องเพลงในนี้ได้เลยร้องเพลงในนี้ได้เลยแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อกับทีวีสมาร์ททีวีพวกเนี้ยเพื่อสามารถร้องเป็นคาราโอเกะอะไรได้หมดการที่ไม่มีไฟไม่มีไฟใช่ครับผมก็คือเป็นชาร์จแบตเตอรี่ครับผมใช้งานง่ายตัวนี้สามารถพกพาไปข้างนอกได้ไปเที่ยวทะเลพวกเนี้ยอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่จัดช่วงสงกรานต์ใช่ครับผมและถ้าอย่างบางคนต้องการที่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่ว่าไว้กับที่กับอยู่ที่หน้าบ้านอย่างเนี้ยเซตคาราโอเกะอย่างเนี้ยเวลาสังสรรค์เทศกาลก็จะเป็นเขาเรียกตู้คู่ใช่ไหมใช่เป็นตู้คู่ครับตู้คู่มันต้องเป็นไฟบ้านเป็นไฟบ้านครับก็คือเสียบไฟบ้านปกติใช้งานได้เลยใช้งานง่ายโดยผ่านจากตรงนี้ใช่มีตัวแอมในตัวเลยไม่ต้องแล้วครับก็คือใช้งานง่ายตัวนี้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับบางคนที่บอกว่าไม่ต้องต่อเครื่องต่อแอมให้มันยุ่งยากก็คือใช้แบบนี้เลยแล้วเสียงเขาจะดีด้วย
เสียงเขาเฉพาะ15นิ้วครับ15นิ้วนะครับใช่ครับแต่ถ้าอย่างบางคนต้องการใหญ่ที่ว่าเคลื่อนย้ายก็จะเป็นสเปคใบเดียวเคลื่อนที่พวกนี้ก็เหมาะสำหรับแบบเคลื่อนย้ายออกข้างนอกเป็นพวกงานอีเวนต์พวกงาน MC พวกเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้งานได้เลยช่วยสอนอะไรงานช่วยสอนได้ใช่ครับผมหรือว่าเป็นพวกงานโฆษณาพวกเนี้ยครับอันนี้คือการใช้งานนะของทางร้านก็คือเน้นตัวพวกนี้ก็จะมีแถมไมค์ด้วยใช่มั้ยมีแถมไมค์ให้เกือบทุกตัวครับอย่างบางรุ่นก็จะมีไมค์ลอย2ตัวตัวนึงแล้วแต่สเปคของยี่ห้อนั้นๆเดี๋ยวเดินมาดูนะอันนี้ก็หลากหลายขนาดนะครับหลากหลายขนาดการใช้งานนะอย่างพวกเนี้ยทรงพวกเพาะ Bluetooth Mode เป็นของแบรนด์พวก AKG สามิลานพวกของสินค้าของเรามีประกันให้ทุกเครื่องครับผมอันนี้ก็จะเป็นลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธนะด้านหน้าด้านหน้านี้คือสำหรับอันนี้ก็สำหรับความสะดวกสบายอันนี้คู่ใช่ครับเป็นตู้คู่เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นตู้คู่นะครับลำโพงสำเร็จรูปนะพวกนี้เขาเรียกว่าลำโพงสำเร็จรูปแล้วก็จะเป็นพวกพวกนี้ก็จะเป็นลำโพงที่เขาเรียกกันง่ายๆเป็นลำโพงบลูทูธที่สำหรับเขาประกอบเป็นงาน DIY ประมาณนี้ใช่ครับกำลังนิยมมากเลยใช่ครับผมและราคาไม่แพงพันกว่าบาทอย่างตัวเล็กๆเนี่ยมีไมค์ลอยแถมให้สองตัวครับผมมันอยู่ซุดตัวนึงอ่ะตัวเล็กอย่างเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก 1,390 ประมาณนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย 1,450 1,500 แล้วแต่เรานั่งดื่มนั่งดิ้งแล้วก็เปิดฟังได้เลยใช่ครับผมเพราะถ้าพวกเนี้ยมีหลายราคาถ้าอย่างตัวที่ว่าเขาไม่มีไมค์แถมไม่มีอะไรก็ถูกลงมาก็อยู่ที่ 7-800 ขึ้นอันนี้ก็ไว้ฟังเพลงฟังอะไรนะใช่ครับผมฟังเพลงดูหนังประมาณนี้ครับครับผมมันสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธหรือว่าต่อเป็นสาย AUX หรือว่าเป็นสามารถซื้อไมค์ข้างนอกมาสามารถเสียบได้ใช้งานได้นะครับอันนี้คือส่วนมากกำลังเป็นที่นิยมใช่ครับแบบตัวเล็กพกพาเน้นงานเพาะครับผมอันนี้คือสำหรับลำโพงเคลื่อนที่นะครับถ้าอย่างแบบได้ไมค์หน่อยก็ต้องใหญ่ขึ้นใช่ครับถ้าอย่างบางคนอยากได้เบสแน่นๆลอยๆหน่อยก็จะเป็นพวกไซส์ใหญ่ขึ้นมาครับผมอย่างพวกเนี้ยเขาก็จะแถมสเปคไมค์แถมทุกตัวถ้าอย่างฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่องของการปรับเสียงเบสแหลมแล้วก็พวกรีเวิร์กเอ็กโคเกี่ยวกับระบบไมค์ด้วยก็รายละเอียดเขาก็จะดีหน่อยเยอะอันนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาไม่รู้อยากได้ไปตรงไหนก็สามารถแนะนำให้ได้ครับผมต้องการฟังลักษณะยังไงตามงบยังไงใช่ตามงบยังไงครับผมครับผมอันนี้คืออันนี้ก็เป็นตู้คู่12นิ้วคือราคายังไงบ้างครับก็อย่างตัว12นิ้วเนี่ยคู่หนึ่งอ่ะของเขาอ่ะมีตั้งแต่คู่หนึ่งอ่ะ 3,000 กว่าบาท 4,000 กว่าถ้าอย่างตัวเนี้ยเซ็ตเนี่ย2ใบอยู่ที่ 4,500 ครับผมเป็น12นิ้วเป็นแอมป์หน้ามิกในตัวก็คือเหมาะใช้งานง่ายเหมือนมีมิกตัวนึงใช่มีมิกตัวนึงสามารถร้องคาราโอเกะได้เสียบไมค์หรือว่าอย่างบางคนเป็นนักดนตรีก็สามารถทำเป็นมอนิเตอร์สามารถต่อกีตาร์ได้ก็คือตัวนี้คือครบเซ็ตเลยเป็นหน้ามิกอ๋อนี่มันเข้ากับกีตาร์ได้เข้ากับกีตาร์ได้ด้วยครับสำหรับเล่นกีตาร์ด้านในอันนี้คือด้านนอกครับใช่ครับเป็นด้านนอกประมาณตู้ลำโพงบลูทูธนะครับด้านหน้านะสำหรับคนที่อยากได้ความสะดวกสบายนะครับอันนี้คือไม่ต้องพ่วงอะไรมากมายไม่ต้องมีโฟลเวอร์อะไรนะครับนึกว่าเดินชนเขาเนี่ยครับด้านหน้านะครับตลาดมีนบุรีนะส่วนด้านในนะครับด้านในเดี๋ยวเดินนิดนึงได้ไหมครับได้ครับด้านในก็จะเป็นพวกด้านในก็จะเป็นเซตสำหรับกลางแจ้งก็จะมีเป็นเซตที่ว่าเราจัดไว้รอสำหรับลูกค้าที่ว่าต้องการไปเล่นเทศกาลสงกรานต์อย่างพวกเนี้ยก็อย่างเซตพวก15นิ้ว12นิ้ว15นิ้วก็คือ15นิ้วก็คือมีเป็นแอมป์ขยาย1ตัวซึ่งสามารถเสียบไมค์บลูทูธได้เสียบ USB แฟลชไดรฟ์ CD ได้หมดเลยก็คือกับตู้15นิ้วเป็นหน้าออกแจ็คใหญ่คู่หนึ่งก็เซตหนึ่งมันตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทอยู่ประมาณ 6,900 ก็คือมี2ตัวนี้ใช่มีตู้15 2ตัวแล้วก็เป็นแอมป์ขยาย1ตัวอันนี้มันน่าจะสะดวกกับคนที่ไม่ต้องพ่วงอะไรเยอะใช่ครับผมแล้วอนาคตไอ้ตัวแอมป์ที่เราจัดให้สามารถเพิ่มตู้เพิ่มอะไรได้อีกนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นแอมป์ชุดพร้อมเปิดใช่ครับผมมีตัวไหนบ้างแล้วก็มีเป็นไซส์สเปค12นิ้วอย่างบางคนไม่ต้องการดังมากเน้นคาราโอเกะในบ้านหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นเซตนี้อันนี้เราไม่ต้องการอึดกระทึกขึ้นมากใช่ครับผมเซตนึงก็ 3,000 กว่าบาทสำหรับงานคาราโอเกะหน้าบ้านฟังเพาะๆสำหรับคนที่ไม่ต้องการดังมากครับผมอันนี้12นิ้วนะครับ12นิ้วครับผมแล้วก็มีแอมป์เป็นแอมป์ขยายหน้ามิกอีก1ตัวครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับถ้าอย่างเป็นฟังก์ชันที่ว่าต้องการแบบ
เล่นเป็นเซตลักษณะเป็น2คูณ2ก็จะมีเป็นตู้ซับเบส1คู่อันนี้เขาเรียกเป็นสูตร B1000 กลางแจ้งอ๋ออันนี้สูตรโอ้โหสูตร B1000 นะส่วนมากตัวนี้เบสเขาจะหนักส่วนมากสูตรนี้ไม่ค่อยเจอนะตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่ที่ว่าเขาพัฒนาจากพวกเทอร์โบBV พวกเนี้ยอันนี้มันจะคว่ำลงมานี่ใช่ครับผมจะเน้นเรื่องของเบสกระแทกหน้าใช่ครับผมถ้าอยู่หน้าเวทีนี่ก็คือเน้นดังเลยนี่สังเกตดอกนะครับดอกจะคว่ำลงมานิดนึงนะครับเขาเรียก B1000 ใช่ไหมใช่ครับอันนี้15นิ้วนะครับ15นิ้วครับผมแล้วก็ชุดพร้อม power พร้อม power ก็จะเป็น power เนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายคุณภาพหลายตัวเลยถ้าอย่างรุ่นนี้ที่ว่าเป็นตัวนิยมกัน M-Tech ตัว MX1000 ตัวนี้ก็คือสามารถเล่นเป็น 4x4 ได้ไอ้ 2x2 ได้ครับผมก็คือเป็นอย่างเบรกคู่หนึ่ง power 1ตัวครับผมแล้วก็เป็นหน้าเมคอีก1ตัวสิงก้างก็จะมีเป็น BJ 12นิ้วแต่ถ้าเราจัดแบบสเปคเซต 10,000 กว่าบาท 2x2 เราสามารถเลือกตู้ได้นะครับอันนี้คือลูกค้าสามารถสับเปลี่ยนตู้ได้สับเปลี่ยนสลับกันได้ในราคานี้ในราคานี้ใช่ครับผมประมาณ 13,000 กว่าอันนี้ก็คือแบบสมมติว่าเราจัดไปให้ลูกค้าไม่ถูกใจลูกค้าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนได้ถ้าสมมติว่าลูกค้าดูมาเป็นตู้สูตรไหนสูตรไหนแล้วก็คือสามารถสลับได้ในราคาที่ว่ามันเซตราคาประมาณนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยประมาณนั้นครับอันนั้นคือนะครับอันนี้เป็นพวกpower ของโปรยูโรเทคอันนี้ก็คือเป็น power ของโปรยูโรเทคแล้วก็มีเป็นปีคอร์สโอเวอร์ในตัวก็อยู่ของ CLE แล้วก็เป็นพวกปลั๊กไฟรายละเอียดเครื่องปรุงก็มีนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะใช้พวกปลั๊กไฟเนาะใช่มันก็จะกันไฟกระชากด้วยครับอันนี้กันไฟตกไฟดับเขาจะไม่เข้าเครื่องใช่ครับอันนี้ดีเลยอันนี้นะครับก็ให้ปรึกษาทางร้านนะครับ power มีให้เลือกมีทั้งฮอตล็อกมีทั้งมันล็อก M-Tech Dynavox มีหลายแบรนด์นะครับบริษัทดังๆก็มีนะครับที่นี่เขาจัดเซตเยอะเลยนะครับชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าอย่างชุดเนี้ยที่ผมจัดอยู่เป็นชุด 2x2 ประมาณ 14,000 ครับ14,000 นะไม่เกินนี้ครับผมแล้วแต่ตัวตู้ถ้าอย่างเป็นตู้ที่ว่าเราไม่ชอบตู้อย่างนี้เราต้องการแบบนุ่มๆลอยๆแบบฟังแล้วสบายหูฟังได้เรื่อยๆเขาก็จะเปลี่ยนโยกมาเป็นของมาร์ตินนะเป็นสูตรมาร์ตินก็คือตู้จะเล็กลงสูตรนี้เขาก็จะดังกันเรื่องของคุณภาพของเสียงที่ว่าเขานุ่มลอยจะไม่เน้นหนักกระแทกมากเหมือนตัว B1000 อันนี้เน้นฟังนุ่มๆนะใช่ครับฟังนุ่มๆอันนี้เขาเรียกสูตรอะไรนะครับเป็นสูตรมาร์ตินครับมาร์ตินนะครับอันนี้เป็น B1000 นะครับใช่ครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นสูตรนี้เท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นเทอร์โบแล้วก็ BV ถ้าเทอร์โบ BV ก็จะเป็นตัวอยู่ด้านหลังเป็น BV ใช่ครับนี่คือ BV อันนี้15นิ้วสปิตเตอร์ให้ด้วยนะครับจะใส่กันฝุ่นให้ด้วยใช่ครับผมกันฝุ่นด้วย BV เขาจะใส่ดอกด้านหลังเขาจะเน้นนุ่มลอยอันนี้คือสูตร BV นะครับใช่ครับผมแล้วด้านบนก็เป็นด้านบนก็จะเป็นตู้ทรงคางหมูเสียงกลางครับผมแหลมปักแต่นะครับใช่ครับผมอันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับมีทั้งไม้อัดแท้ใช่ครับเป็นไม้อัดแท้แล้วก็เป็นไม้อัดทั่วไปแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกตู้ไฟเบอร์ตู้โรงงานตู้บริษัทอย่างนี้ก็มีหลายสเปคให้เลือกเลยก็คือแบบแล้วแต่เราจะเลือกนะครับตรงนี้ร้านของเจ๊ของก็เรียกว่าจัดครบแล้วนะถ้าแบบเน้นดังหน่อยก็จะมีเป็นตู้แบบลักษณะนี้ครับเป็นตู้เบิ้ล15นิ้วอันนี้เขาเรียกตู้เบิ้ลครับผมก็คือตู้15นิ้วเบิ้ลครับผมก็คือจะเน้นเป็นงานกลางแจ้งงานสายหนังงานอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยมันเป็นทรงยาวขึ้นมาแล้วก็จะมีตู้หนึ่งใส่2ดอกแล้วก็มีแหลมจรวดตัวหนึ่งครับผมอันนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับคนเล่นหนักครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก power ต่างๆเป็น power amp ใช้ในบ้านการแจ้งได้ในบ้านได้แล้วก็เป็นชุดเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับอันพวกนี้ EQ นะครับแล้วก็มันจะแตกต่างกันยังไงระหว่างเขาเรียกอะไรแอมอันนี้เขาเรียกแอมหน้าลายเป็นแอมหน้าลายครับผมกับเป็น power amp อย่างเงี้ยใช่ครับผมก็คือข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็น power เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของระบบเล่นงานหนักแล้วก็ใช้งานกลางแจ้งแล้วเสียงก็จะแน่นถ้าระยะยาวคือ power เขาจะอัดได้ดีกว่าแล้วระบบระบายความร้อนเขาก็จะดีกว่าอันนี้เราก็ฟังเขาจะหนักแน่นกว่าฟังในบ้านเบาๆไม่ได้เน้นออกงานมากมายใช่ครับผมแต่คือข้อดีของเขาคือแบบตัวเดียวจบเราไม่ต้องไปซื้อมิกหรือว่าซื้อเครื่องปรุง EQ อะไรเลยก็คือเขาจะมี EQ มีอีควอไลเซอร์ให้ในตัวและตัวปรับปีในตัวก็คือไม่ครบหมดเลยอันนี้คือตัวเดียวคือเล่นใช้งานได้เลยตัวเดียวใช้งานได้นะครับ
เพราะว่าบางคนถามว่ามันแตกต่างยังไงระหว่างตรงนี้ถ้าอย่างตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะแรงหน่อยก็สามารถเล่นได้ถึง18นิ้วได้มันก็จะและเพิ่มใช่เพิ่มกำลังวัตขึ้นมาครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวให้ปรึกษาแต่ถ้าเป็นแอมโฮมแอมระบบ 5.1 สำหรับดูหนังฟังเพลงแล้วก็มีก็เป็นตัวไหนครับแอมซีรีส์เป็นเนี่ยของ 5.1 ของ XKG ตัวนี้นะครับใช่ครับผมคือมันดูหนังฟังเพลงได้เลยใช่ครับผมก็คือเป็นแอมระบบ 5.1 ที่เขาเรียกแอมดูหนังฟังเพลงระบบเซนเตอร์สลาวคือใช้ตัวนี้แล้วมันใช้ตัวนี้ก็คือต่อลำโพงได้ครบรายละเอียดเลยสำหรับคนที่ว่าชอบดูหนังอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาไปเปิดดูหนังในห้องอะไรเงี้ยปรึกษาตัวนี้ได้ใช่ครับผมและตัวนี้เขาจะทำรุ่นใหม่มันจะดีตรงที่ว่าสามารถสลับเป็น 5.1 กับเป็นระบบ 2.1 ได้ผมถ่ายรายละเอียดให้ลูกค้าดูเผื่อลูกค้าสนใจนะครับของ XKG แล้วเป็นรุ่นใหม่เข้าบลูทูธได้ด้วยเสียบไมค์ร้องคาราโอเกะได้ดูหนังฟังเพลงนะครับใช่ครับผมถ้าเป็นแอมซุดสมัยแต่ก่อนเขาจะเสียบไมค์หรือว่าบลูทูธไม่ได้อันนี้คือมันอันนี้คือครบระบบเลยใช่ครับในตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับแนะนำสำหรับลูกค้าอยากดูหนังนะเรื่องดูหนังนะครับเดี๋ยวข้างในนิดนึงข้างในฝั่งนี้ก็จะเป็นออกตู้ใหญ่หน่อยก็จะเป็น18นิ้วโซน18นิ้วครับผมก็จะเป็นงานกลางแจ้งอันนี้18นิ้วนะครับก็จะมีเป็นพวกกระแทกแจ็คใหญ่18ครับผม18นิ้วแล้วก็จะมีเป็นตู้สูตรลูกเต๋าคล้ายๆกับมาตินแต่เป็น18นิ้วอันนี้18นิ้วนะครับใช่ครับผมด้านบนก็จะเป็นตู้ไลอาเล่10นิ้วเป็นตู้แขวนสำหรับงานกลางแจ้งงานรถแห่หรืองานเวทีข้างเวทีใช่ครับผมข้างเวทีก็จะนิยมการสูงนี้พอเสียงเข้าใสครับผมต่อลำโพงของยี่ห้อระดับโรงงานถ้าอย่างตู้โรงงานก็จะมีเป็นของ NPE Propart MBA พวกเนี้ยก็จะมีหลายแบรนด์ไปด้วยกันครับอันนี้คือส่วนมากลำโพงประเภทนี้ยังไงลำโพงประเภทนี้ก็จะเป็นแนวงานสนามงานในฮอลล์งานโรงเรียนงานหอประชุมอะไรหอประชุมใช่ครับผมเขาจะใช้แค่คู่เดียว2คู่คือเสียงเขาจะเน้นแบบนุ่มใสกลางวานเน้นฟังในห้องประชุมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมใช่ครับผมหรือว่าต้องใช้ตู้อื่นเลยใช่ครับตั้งคู่อย่างเงี้ยโอ้ครับอันนี้มันการใช้งานแตกต่างกันนะใช่แต่ถ้าเป็นงานกลางแจ้งที่ว่าเน้นเปิดหนักเปิดดังเขาจะเน้นเป็นตู้ไม้เป็นตู้ประกอบพวกเนี้ยเขาจะอาจจะเต็มที่กว่าอีเวนต์อย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับเสียงเขาจะเพาะอันนี้นะครับ MBA อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีปากฮอนด้านบนปากฮอนก็เป็นงานแห่งานอะไรก็มีนะครับอันนี้ปากฮอนนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหน้านี่ก็คือพวก power ใช่ไหมครับใช่ครับผมด้านหน้าก็จะเป็น power ทั้งเล่นหน้าบ้านกลางแจ้งแล้วก็ใช้สำหรับออกงานได้ถ้าตัวนี้เป็นซีรีส์ของ NPE เขาครับเป็นรุ่นเครื่องรุ่นใหญ่ที่สามารถสเปคออกงานแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นเป็นตู้กระแทกข้างตู้แข่งสำหรับคนที่ว่าชอบดังๆหรือว่าสายหนังเล่นหนังตู้ส่วนนี้ไม่ค่อยเห็นตู้กระแทกข้างแล้วตัวนี้เราจะลงเป็นแบรนด์ของ SA นะครับนี้แบรนด์สเปคเสียงเขาดีนะครับกลุ่มที่เครื่องเสียงน่าจะรู้จักใช่ครับผมถ้าเป็นกลุ่มที่เขาเคยเล่นกันถ้าสูตรนี้เขาจะนิยมกันนะครับอันนี้เป็นของ SA ส่วนมากเป็นงานแข่งงานโชว์ก็จะเป็นสูตรกระแทกข้างกันหมดครับผมอันนี้คือสูตรกระแทกข้างอันนี้คือเป็นงานแบบงานแข่งงานหนังแต่เป็นงานดนตรีงานเวทีเราก็มีแล้วก็จะมีเป็นสูตรทั้ง BV อันนี้คือสูตร BV อันนี้ BV นะ18นิ้วพวกนี้ก็เป็นงานดนตรีงานหมอลำพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็น power power ก็มี power ประกอบมี power ของบริษัทมีหลายแบรนด์ด้วยกันเป็นแบรนด์ของ Hanlock ก็มี Dynavox แล้วก็ Marathonแล้วก็มีเป็นพวก K750 K900 แล้วก็เป็นพวก M-Tech รุ่นใหญ่พวกเนี้ยนี่ครับคือหลากหลายจริงครับร้านนี้ถ้าอย่างแบรนด์ดังๆก็มีเป็นของคาวแบรนด์ดังๆถ้าเราอยากได้แบบหนักๆใช่ดังๆก็สามารถตีด้วยแบรนด์ของเขาใช่ครับจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีมันมีทั้ง power ประกอบและ power แบรนด์แต่ละตัวเสียงเขาก็จะแตกต่างกันไปอย่าง power ประกอบมันก็ดีเขาเน้นเรื่องหนักของเสียงแต่ว่าถ้าเป็นของอย่างยี่ห้ออย่างยี่ห้อเขาจะเน้นรายละเอียดเรื่องของความคมชัดของเสียงของ NPE อย่างเงี้ยใช่ครับเขาการันตีบริษัทเขาไงใช่ครับถ้าเป็นบริษัทดังๆยี่ห้อเขาดีการใช้งานนะครับแล้วก็มีพวกดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีทั้งดอกของลำโพงบ้านและก็ของรถยนต์
มีทั้ง18นิ้ว18นิ้วก็มีหลายแบรนด์ด้วยกันถ้าอย่างเป็นของ SA ก็จะเป็นนี้รุ่นนี้เรียกว่าเน้นหนักหน่อยงานสายหนังโครงหล่อนะครับมีหลายแบรนด์ด้วยกันแล้วโครงหล่อโครงปั๊มมันยังไงโครงหล่อก็จะเน้นเรื่องเสียงที่ว่าหนักแน่นเสียงหนากว่าสำหรับส่วนมากเขาจะเน้นในงานดนตรีแต่ถ้าเป็นงานที่ว่าเราเล่นคาราโอเกะหน้าบ้านก็จะเป็นพวกโครงปั๊มซึ่งกำลังวัตต์ธรรมดาใช่ซึ่งมันไม่ดึงกำลังวัตต์ของเครื่องมากสำหรับบางคนที่ว่ามีเครื่องไม่ใหญ่มากอ๋อเราแบบเราไม่ต้องการเน้นเปิดนานๆใช่ไม่แพ้กระทันใช่ครับผมก็คือเป็นโครงปั๊มเขาจะฟังได้นานกว่าเขาจะนุ่มเป็นโครงปั๊มโครงปั๊มเขาจะเป็นเหล็กหล่อบางอย่างนี้แต่ถ้าโครงหล่อเขาจะเป็นซิกซี่อย่างนี้มันจะแตกต่างหนาบางอยู่ที่ตัวของยี่ห้อลำโพงแล้วอย่างแม่เหล็กอย่างนี้มันอย่างแม่เหล็กก็มีผลมีผลไหมมีผลครับถ้าอย่างแม่เหล็กที่ว่ายิ่งใหญ่เขาก็ยิ่งดีอยู่ที่ขนาดของออนแม่เหล็กอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นงานที่ว่างานดนตรีงานหนักๆเขาก็จะเน้นเป็นพวกสองก้อนอันนี้มันกว้างกว่าอันนี้คือเป็นแม่เหล็กสองก้อนใช่ครับโอ้คุณว่าบางทีผมไม่เข้าใจว่าแม่เหล็กมันเกี่ยวยังไงนะอันนี้คือแม่เหล็กหนาแม่เหล็กก็มีส่วนครับอันนี้2ก้อนนะครับใช่ครับอันนี้ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งครับผมโอ้มันจะดูอย่างนี้นะครับการอัดการอะไรก็จะหนักแน่นดีกว่า2ก้อนก็คือจะทนกำลังวัตได้สูงกว่าหน้าเวทีอะไรผมก็จะใช้ประมาณนั้นครับผมก็คือแบบเปิดแล้วคือแน่นจุกอกอันนี้ก็คือถ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นก้อนเดียวอ๋อก้อนเดียวใช่ครับผมอันนี้ก้อนเดียวนะครับสังเกตนะครับอันนี้ใหญ่นะอันนี้บางคนไม่รู้นะใช่ครับผมบางทีผมก็ไม่รู้นะผมคิดว่าดอกลำโพงมันน่าจะเหมือนกันนะจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนครับกำลังวัตอะไรใช่ครับผมถ้าอย่างสเปคเข้าสูงเขาก็ตือต้องทำมาตรฐานดีกว่าอย่างเป็นราคาที่ว่าย่อมหน่อยอย่างพวกโครงปั๊มเห็นไหมเขาไม่เหล็กเขาจะบางแต่ถ้าอย่างเป็นโครงหล่อเขาจะขยับขึ้นมาหนาถึงก้อนเดียวก็จริงแต่เขาจะหนากว่าก้อนไม่เหล็กจะหนาอันนี้ก็ก้อนเดียวอันนี้คือก้อนเดียวแต่ไม่เหล็กจะหนาโครงปั๊มใช่ครับมันจะแตกต่างกันนะใช่ครับกำลังเสียงกำลังวัตด้วยใช่ครับอันนี้บางทีผมไม่รู้นะผมอันนี้ถามเป็นความรู้นะครับไม่รู้แล้วข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างก็มีตั้งแต่ 6.5 นิ้วเขาเรียกกันง่ายๆก็คือดอก6นิ้วของรถของบ้านก็คือสามารถใช้ได้คู่หนึ่งมีเริ่มต้นแต่คู่หนึ่งประมาณ300 2ดอกมันก็มีราคาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ยี่ห้อก็มี10 12 15 15แบรนด์ดังๆพวกของ NPE ก็มีแล้วก็มี NPE ก็มีใช่ครับ NPE MBA ProPatคงหล่อคงปั๊มแล้วก็มีหลายยี่ห้อแบรนด์ยี่ห้อต่างๆมีเป็น10รุ่นสายเสริมอะไรสายที่ว่าอุปกรณ์ต่างๆถ้าอย่างตัวนี้ที่เราเห็นสีแดงก็คือเป็นสายแบตเตอรี่มีทั้งเป็นทองแดงซุปผสมและก็เป็นทองแดงแท้ใช้ในงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์อ๋อก็คือเป็นจะเป็นโซนนี้แล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็เป็นตัวทั้งบนที่เห็นเป็นกล่องเรียงก็คือจะเป็นดอกลำโพงทั้งหมดเลยเป็นของรถยนต์ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับรถยนต์มีหลายสเปคแต่ละยี่ห้อคือแต่ละกล่องเขาจะไม่เหมือนกันโอ้เนี่ยครับสายต่อสายพ่วงมีหมดนะครับเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยอุปกรณ์ประดับไฟเส้นไฟมะลุมก็เรียกกันประดับตามรถก็มีอันนี้คือไฟประดับตามหน้าดอกลำโพงตามตัวรถให้มันวิ่งตามใช่ตามจังหวะเพลงตามอะไรก็คือเราสามารถปรับแต่งได้หมดอันนี้คือมีอุปกรณ์เสริมต่างๆครับเรื่องของสายสัญญาณพวกนี้เราก็มีหมดพวกปีรถยนต์นะครับปีรถยนต์ก็มีเป็น 20-30 รุ่นได้ครับผมมี power นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น power กลางแจ้งอันนี้เป็นของรถยนต์อันนี้เป็นของรถยนต์นะครับอันนี้ power ใหญ่เลยมีตั้งแต่ขับดอกเล็กไปถึงดอก15นิ้วครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกของลำโพงรถยนต์จะมีหลายของรถยนต์นะครับใช่ครับเป็นพวกจอยแอนดรอยติดรถยนต์พวกนี้เราก็มีอ๋อจอยสำหรับติดตั้งในรถยนต์ใช่ครับผมก็มีนะครับใช่ครับพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยครับผมคือมันตรงรุ่นอย่างนี้ไหมตรงรุ่นครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยครับอ๋อนะครับอันนี้ก็คือร้านนี้เผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจก็เข้ามาปรึกษาได้เดี๋ยวให้คำแนะนำโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูร้านดนตรีไหมครับที่เป็นเนี่ยด้านหน้าก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกเสียงแหลมอันนี้เป็นพวกเสียงแหลมนะครับใช่ครับผมนี่ครับก็เปิดทุกวันนะครับร้านนี้ใช่ร้านนี้เปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวให้เปิดเพลงโชว์หน่อยครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นร้านเจ๊หงนะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดเพลงหน่อยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตู้ PA นะครับ Power Amp นะครับชุดพร้อมเปิดหรือว่าชุดลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับด้านหน้านี้นะครับก็ผมเชื่อว่าสงกรานต์นี้นะครับสำหรับท่านที่อยากได้เครื่องเสียงสักตัวหนึ่งนะครับชุดหนึ่งยังไงก็ติดต่อร้านเจ๖นะครับตลาดมีนบุรีนะครับผม